นี่คือตอนที่10โมงกว่านะครับถ่ายคลิปนี้ไว้สู้ไม่ได้ครับเน็ตไม่มีโทรศัพท์ร้อนมาเท่าไหร่นะมีคูลฟีเวอร์แต่ว่าร้อนเอาไปลงน้ำนะไปลูกไปช้างก็อยู่ในร่มแหละมันร้อนมันเก็บเต็นท์รอแล้วครับคือพระสวดเสร็จก็จะแห่ครับเดินรอบๆก็ประมาณ5กิโลนู่นหรือมั้งเพราะวัดอยู่แค่กิโลนึงเดินอ้อมหมู่บ้านอีกแต่ถ้าบ้านไหนที่เขาเคยเอาช้างไปนะครับในหมู่บ้านเขาจะมีแบบอะไรนะมีน้ำมีอะไรมีหญ้ามีอะไรไว้ให้แต่บ้านนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกถ้า FC นะครับที่ดูอยู่นะอยากให้ลูกให้หลานบวชอยากขี่ช้างอะไรก็ลองศึกษาดูได้นะครับทีนี้จะเลือกเอาตัวไหนก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่เลยเลือกเอาเราอยากได้ตัวไหนแบบไหนเอาอีกตัวนึงเพื่อนไปใส่เหรออ่ะอามไปใส่ข้อนแค่เล่นโทรศัพท์ก็ร้อนแล้วครับกี้มี FC ท่านหนึ่งมานะครับมาหาก็บอกว่าเอ้ยกำลังจะเอาช้างนี่แหละเถียงกันอยู่ระหว่างหมอลำกับช้างจะว่าอะไรดีเออ
เย็นสบายใจเออใส่ไล่ใส่ไล่แซมบอกโอ้มีแหงหลายมีแหงยาวมาแล้วคุณนั้นแบกตรงแบกเต็มเนาะนั้นไม่ไหวนี่ว่าจะไปเปิดสตาร์ทรถเขาเรียกอะไรสตาร์ทรถนี่เลยนะไอสตาร์ทรถอยู่ข้างในเลยนะไหนเหลือแต่ของหนักให้ผมยกเลยนะหนักอะไรรถก็มีโอ้แซวเล่นนะแซวเล่นอีกเชือกหนึ่งไปนู่นแล้วเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนสูงเข้าไปดีมันสั่นเองแล้วผมยังเหงื่อแตกครับไอ้ที่ใส่เสื้อหนาๆนี่คือไม่อยากโดนแดดขนาดนี้ยังเหงื่อแตกเดี๋ยวเก็บของกันพยายามกินน้ำไม่เยอะดูข่าวเยอะไอ้ฮิสโตกันเลยก็เลยกินน้ำไม่เยอะเก็บของเก็บอะไรก่อนเดี๋ยวถ้าแห่แล้วยังไงเดี๋ยวจะนี่เพราะว่าผมเห็นช่องพายอาร์มเขาพยายามไลฟ์อยู่แล้วเขาพยายามไลฟ์อยู่รอบสองรอบแล้วเขาก็เดินออกมาคือเขาตั้งกล้องเสร็จด้วยเขาก็เดินมาบอกว่าไอ้ไม่มีเน็ตอ่ะเป็นภาษาสวยนะมีเกินเน็ตอ่ะมันไม่มีเน็ตไม่มีแล้วก็ไม่ไลฟ์แล้วถ่ายคลิปเอาเดี๋ยวเจอกันตอนแห่แหละพี่น้องโอ้โหกล้องไปไม่ได้เลยสวัสดีครับ